สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเคนอีกเช่นเคยนะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือท่าทุ่งท่าที่2นะครับสำหรับคนตัวสูงที่เอาไว้ใช้ทุ่งคนตัวเล็กหรือเป็น EP 2ของเรานั่นเองนะครับโดย EP นี้นะครับผมจะนำท่าโอสโตการีนะครับมาประยุกต์ใช้ให้ดูนะครับว่าเวลาเราจับข้างเดียวปุ๊บเราตัวสูงกว่าเราจะเล่นยังไงให้เราได้เปรียบคนตัวเล็กนะครับก็เดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเชิญไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับก็เริ่มอะไรนะครับสำหรับท่าโอโซโตการีนะครับโอโซโตการีนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเป็นท่าสำหรับคนตัวสูงใช้ทุ่มคนตัวเล็กอยู่แล้วนะครับโดยที่โอโซโตการีนะครับสามารถจับได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบที่คนตัวเท่าๆกันหรือคนที่ตัวค่อนข้างเล็กกว่าคู่ต่อสู้นะครับเราจะจับบริเวณช่วงระหว่างไหล่กับหน้าอกเขานะครับบริเวณนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับการจับทั่วๆไปแล้วอีกมือหนึ่งนะครับเราก็จะจับที่บริเวณแขนเหมือนการจับปกตินะครับแต่ว่าโอโซโตการีนะครับสำหรับคนตัวสูงนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับโดยมือนี้เราจะไปจับที่หลังคอเขาแทนนะครับเพื่อที่ว่าการที่เราตัวสูงกว่านะครับแล้วเราจับที่หลังคอเขานะครับเราสามารถกดได้นะครับหรือคอนโทรลเขาได้เพื่อให้เขานะครับอยู่ในเกมที่เราคิดจะเล่นนะครับอยู่ในเกมที่เราคิดว่าเราจะเดินเล่นยังไงนะครับอันนี้ก็คือข้อต่างข้อแรกเลยนะครับว่าโอโซโตการิสำหรับคนตัวสูงแล้วมันเป็นยังไงแล้วสำหรับตัวผมนะครับที่ใช้โอโซโตการิก็จะคล้ายๆกับอีป้องใน EP 1ที่เราได้พูดกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับก็คือแบบแรกนะครับผมจะใช้ท่านี้นะครับตอนจับคู่ต่อสู้ได้2มือนะครับก็คือจะเป็นโอโซโตการิแบบทั่วไปนะครับแบบ traditional ที่เขาสอนกันมานะครับโดยเดี๋ยวผมจะสาธิตแบบ traditional ให้ดูก่อนนะครับว่าโอโซโตการีแล้วเขาทุ่มกันยังไงนะครับเราจับมือนึงจับข้างบนหลังคอเขาเพื่อคอนโทรลแต่ว่าให้ระวังให้ดีนะครับด้วยกฎยูโดของสมัยนี้นะครับเราไม่สามารถกำไว้ทั้งหมดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แข่งเราจะไปใช้ทุ่มคนอื่นนะครับเราสามารถขวายังไงก็ได้เราจะกอดแบบนี้ก็ได้นะครับจะยังไงก็ได้นะครับแต่ด้วยถ้าเป็นกีฬายูโดนะครับเพื่อการแข่งขันเราจะจับได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเราจะไม่จับไปเลยอีกครึ่งนึงที่เหลือของเขานะครับเพราะมันจะเป็นการผิดกติกานะครับเมื่อเราคอนโทรลส่วนบนนี้เอาไว้ได้แล้วนั้นอีกมือนึงจับตรงนี้นะครับปึ๊บยืนสเต็ปที่1นะครับเราจะก้าวขาข้างเดียวกับที่เราจับแขนเขานะครับก้าวมาปึ๊บตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมสามารถสังเกตที่บริเวณเท้าได้นะครับมันจะเหลือช่องประมาณนี้นะครับมันจะไม่กว้างมากจนเกินไปแล้วก็แคบมากจนเกินไปนะครับเป็นช่องให้เหลือพอดีกับที่เราจะสามารถเตะขาเรานะครับฟึบเข้าไปในช่องนี้ได้เพื่อดึงเขาให้เข้ามาชิดกับเรานะครับสเต็ปแรกปุ๊บเราก้าวพร้อมกับเปิดมือใช่ไหมครับสเต็ปที่2เราจะดึงนะครับดึงมาข้างๆเล็กน้อยนะครับเพื่อให้น้ำหนักของเขานะครับเอียงปุ๊บและทีนี้นะครับน้ำหนักของเขาจะมาอยู่ที่ขานี้ข้างเดียวนะครับเป็นการทำลายสมดุลของร่างกายนะครับเพราะปกติแล้วคนเรานะครับจะยืนตัวตรงแบบนี้น้ำหนักนะครับมันจะแบ่งกันพอดีนะครับทำให้ถ้าเราจะไปทุ่มคนเนี้ยแล้วเขายืนปักฐานอย่างนี้นะครับโอกาสที่จะทุ่มเป็นไปได้ยากนะครับการทุ่มการเล่นของยูโดเราจะเป็นการเล่นกับแรงด้วยนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้แรงเยอะเสมอไปในการทุ่มคู่ต่อสู้นะครับโดยหลักการนี้ก็จะเหมือนกันเราทำให้เขาเอียงมาอย่างนี้ปุ๊บน้ำหนักเขาจะอยู่แค่ฝั่งนี้จากนั้นนะครับเราก็จะสมมุติว่า1ปุ๊บเมื่อกี้ดึงเข้ามานะครับเขาเสียกันตรงตัวแล้วเราจะเตะขานี้เข้าไปนะครับพร้อมกับตัดลงเป็นการทุ่มนะครับเท่านี้นะครับเขาก็จะเสียฐานการทรงตัวทั้งหมดแล้วเขาก็จะล้มลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดู2มุมนะครับแบบ traditional โอโซโตการีก่อนนะครับเดี๋ยวมุมนี้ก่อนนะครับผมจะทุ่มเลยนะครับเห็นไหมครับพอเราตัดปุ๊บเขาก็จะลงมาอย่างนี้เลยโดยการที่เราคอนโทรลข้างบนเอาไว้ได้นะครับจะทำให้เขาตัวติดกับเราได้ง่ายขึ้นนะครับสำคัญมากมากนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยโอโซโตการีมันเป็นท่าเท้าเราไปโฟกัสแต่เรื่องขาอย่างนี้นะครับแล้วเราไม่ยอมโฟกัสมือนะครับถ้าเราไม่ยอมโฟกัสมือนะครับเวลาเราตัดไปนะครับตัวเรามันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับตัวเรามันจะเอียงน้ำหนักเราจะเสียเองนะครับเราจะโดนคู่ต่อสู้เราซ้อนได้นะครับ
พราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับข้างบนนะครับต้องคอนโทรลไว้ด้วยนะครับแต่อีกมุมนึงนะครับโอโซโตะกาลิเราทำเป็นมุมนี้ให้ดูนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าเราดึงเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะสวนกันอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากทุ่มให้แรงนะครับให้เราเอามือที่จับด้านหลังเขานะครับต่อยลงพื้นนะครับต่อยอัดนะครับเพื่อให้ make sure ว่ายังไงเขาต้องล้มลงไปตบบอร์ดแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับพอเราคอนโทรลไปปุ๊บมันก็จะชัวร์แน่ว่าเขาจะหล่นลงไปเต็มตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนี้ครับจะเป็นเทคนิคนะครับที่ส่วนตัวผมนั้นอดัมมาใช้ด้วยนะครับทั้งในการแข่งขันและในชีวิตจริงนะครับสามารถนำไปประยุกต์ได้ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากการจับข้างเดียวก่อนนะครับเหมือนครั้งที่แล้วเลยโอเคสมมติรอบนี้มาเหมือนกันเลยเราเจอคนจับชนกันนะครับโดยที่ส่วนตัวผมจะจับซ้ายอีกคนนึงจะจับขวานะครับจับชนกันอย่างนี้ปุ๊บเราอยากจะยื่นไปอย่างนี้จับมือเขาอีกข้างนึงเขาหลบอะไรอย่างนี้นะครับทำให้เกิดการชิงจับด้านนี้กันเกิดขึ้นนะครับบางทีนะครับเราอาจจะหลอกทำเป็นจับเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเข้าโอโซโตะกาลิแบบประยุกต์นะครับก็คือเราจะเอามือข้างที่เราจับปกเขานะครับเป็นตัวเปิดแทนแขนนะครับหลักเดียวกับอีโป้งเลยครับเราเปิดแทนแขนปุ๊บจากนั้นนะครับให้เราเอามือข้างที่เหลือของเรานะครับตบเข้าที่บริเวณคอเขานะครับก็คืออย่างนี้ปุ๊บก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันเป็นการเล่นโอโซโตโดยจับแค่ข้างเดียวนะครับมันเป็นการประยุกต์ใช้ด้วยนะครับในกรณีที่เราจับได้ในลักษณะนี้แล้วอีกมือหนึ่งเราจับไม่ได้นั่นเองคนตัวสูงก็จะเล่นง่ายกว่านะครับเพราะว่าพอเราตะปบแบบปุ๊บสังเกตนะครับเราจะคอนโทรลได้ง่ายกว่าถ้าเกิดเราตัวเล็กกว่าอย่างเนี้ยครับเราตะปบไปแขนเรามันจะขึ้นข้างบนครับแล้วแรงมันจะไม่มีครับแต่นี้เรากดลงได้เราคอนโทรลได้นะครับแรงมันจะอยู่ที่ไหล่เราเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับ2มุมเหมือนเดิมเลยว่าโอเคการจับอย่างเงี้ยมันทุ่มยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มจากมุมนี้ก่อนเลยนะครับเปิดปุ๊บเข้าโอเคปุ๊บโอเคนะครับก็จะอารมณ์นี้เดี๋ยวทุ่มให้ดูอีกมุมนึงครับเดี๋ยวรอบนี้ผมช้าๆก่อนดีกว่าครับเพื่อให้ดูเปิดปุ๊บมือนี้เห็นไหมครับเราสามารถคว้ามาตะปบตรงนี้ได้เลยแล้วคอนโทรลนะครับให้ตัวเขานะครับอยู่ชิดกับเรานะครับปุ๊บเห็นไหมครับแค่นี้อ่ะน้ำหนักเขาก็จะเทมาฝั่งนี้แล้วฉะนั้นเราก้าวแล้วก็ตัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมทุ่มให้ดูครับปุ๊บโอเคนะครับผมก็จะสรุปเลยว่าท่าโอโซโตกาลีนะครับเป็นท่าที่ฝึกนะครับในระดับชั้นแรกๆแต่ว่าโอโซโตกาลีนั้นต้องระวังให้ดีนะครับมันเป็นท่าที่มีกำลังทำร้ายสูงมากนะครับเพราะว่าการที่เราทุ่มไปโดยการตัดน้ำหนักที่ขาเขานั้นนะครับทำให้เขาตบเบาะได้ยากนะครับเพราะมันจะเร็วมากแล้วคุณผู้ชมนะครับต้องอย่านำไปใช้กับเพื่อนหรือว่ากับอะไรนะครับโดยที่ไม่ได้ผ่านการเรียนก่อนนะครับเพราะว่าท่านี้อาจจะทำให้คนที่เราไปทุ่มเขานะครับอาจจะพิการได้เลยนะครับเนื่องจากหัวเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเริ่มมันไปกระแทกกับพื้นแรงๆนะครับจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอโซโตะกาลิก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งแบบ traditional นะครับที่ผมได้สาธิตไปในวันนี้แล้วก็แบบที่ผมประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่าเลยที่ถือว่าดีมากๆสำหรับคนตัวสูงที่จะไปใช้ทุ่มคนที่ตัวเล็กกว่าเรานั่นเองแล้วก็วันนี้นะครับผมเคนจาก iMac Dojo ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆทางบ้านชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเรา iMac Dojo เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ